ไอ้พูดดีว่ะยังครับผมโอเคโป้หลายสำนักบอกว่าโป้จะแจ้งเกิดรายการนี้เต็มตัวกดดันไหมก็กดดันนิดหนึ่งครับว่าเราเป็นมาในฐานะแชมป์เก่าแต่ว่ายังไงก็ต้องป้องกันแชมป์ไม่ได้มาดูไพ่ส่วนตัวพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้ทีมพร้อมหรือยังครับโป้สำหรับเอสซีครับก็พร้อมครับ 100% ครับเพราะว่าเราดีอย่างที่ว่าเราได้เจอทีมของที่อื่นว่าเรามีทัวร์นาเมนต์แข่งมาก่อนนี้ก็สภาพทีมเราน่าจะพร้อมคนอื่นครับโป้ตั้งเป้ามาว่ารายการนี้โป้อยากยิงตั้งกี่ประตูครับผมว่าทุกคนก็อยากยิงประตูนะครับแต่สำหรับผมถ้าไม่ได้ประตูทำไงก็ได้ให้ทีมชนะก็ดีใจอะไรเราจะไปบดที่ยูโรนี่ครับซึ่งมองคิดว่าอะไรนะเกิดอะไรที่เราจะไปบดที่ยูโรก็เป็นทีมสปิริตของเรานี่นะครับที่มาสร้างความตะกวนให้ไปลงสนามนี่เนี่ยก็จะยิงได้ครับมองว่าอย่างไรครับจะพยายามครับถ้าโค้ชอินโดอยู่ตรงนี้ขู่เขาหน่อยที่อยากได้ประโยชน์แบบแรงๆหน่อยก็ทีมพวกผมอาจจะไม่มีซูเปอร์สตาร์หรอกครับแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมผมว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งครับอยากให้เตรียมตัวรับมือให้ดีนะลงเล่น15:30 นไปซ้อมมาเป็นไงบ้างปรับสภาพร่างกายลำบากไหมหรือสภาพอากาศก็เหมือนบ้านเราครับแต่แค่เราได้แข่งตอนแดดเฉยก็สภาพร่างกายก็โอเคครับสนามก็โอเคต่อปีที่แล้วครับเราเป็นผู้ชมนะฮะในศึกฟุตบอลอีกครั้งนะฮะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นแค่รู้สึกว่าอยากเตะบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมาเตะตอนนั้นมันเป็นอยู่ในเด็กต่างบ้างเลยแล้วพี่มุ้ยเขาติวแคมอะไรให้เราบ้างครับพี่มุ้ยเขาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับแต่ทำให้เราผ่อนคลายมากกว่าจะคุยเล่นจะหยอกแต่บอกว่าเราไม่ต้องกดดันอะไรมากเป็นตัวของตัวเราอยู่